พื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะ7จังหวัดก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วก็มีคนร้ายไปลอบวางเพลิงเกือบ20จุดนะคะในภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็ล่าสุดนะคะผู้ต้องหารายหนึ่งที่เป็นมือบื้มถูกจับกุมตัวได้แล้วในที่สุดยอมเปิดปากสารภาพแล้วนะคะว่าก่อเหตุจริงๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรุดเข้าไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาคือนายมูฮัมหมัดมูฮิอายุ20ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนายมูฮัมหมัดมูฮินะคะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลมณฑลทหารบกที่41จังหวัดนครศรีธรรมราชข้อหาร่วมกันมีหรือใช้วัตถุระเบิดร่วมกันพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเป็นอ้างยี่ถูกคุมตัวไปตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะทีมพนักงานสอบสวนบอกค่ะว่าเมื่อพลตำรวจเอกศิวราเข้าไปสอบปากคำด้วยตัวเองก็ปรากฏว่านายมูฮัมหมัดยังคงให้การปฏิเสธตลอดแต่ก็อยู่ดีๆกลับลำให้การรับสารภาพทั้งน้ำตานะคะว่าร่วมกับพวก4คนไปก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาไปก่อเหตุระเบิด3จุดจริงแต่ตัวของเขาเนี่ยไปลงมือวางระเบิดแค่จุดเดียวคือที่ตลาดพาราไดซ์หาดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนความคืบหน้าของคดีในภาพรวมนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนล่าสุดตำรวจก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว11คนค่ะจับกุมมาได้2คนค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือรายชื่อของผู้ต้องหาในคดีระเบิด7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะคนแรกก็คือนายอาหามะเลงฮะเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสอีกคนนึงเป็นชาวสงขลาคือนายลุสลันใบมะค่ะอีกคนนึงเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะนายอัสมีนกาเต็มมาดีและคนสุดท้ายก็คือนายอากีมดอเลาะเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนายอับดุลกอเดสาเละชาวปัตตานีนายเสรีแวมามุเป็นคนปัตตานีนายมูฮัมหมัดมูฮิชาวจังหวัดปัตตานีก็คือผู้ต้องหาที่รับสารภาพในวันนี้และนายยูโซแมตีเมาะเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนายอาหามะซาลินายมูฮัมหมัดหรือมะแล้วก็คนที่11เนี่ยยังไม่ทราบชื่อแต่คาดว่าคงไม่นานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะมีข้อมูลจากการขยายผลของผู้ต้องหาที่รับสารภาพในวันนี้ด้วยค่ะนี่เป็นรายชื่อ11ผู้ต้องหานะคะที่ตำรวจออกหมายจับแต่ว่าถึงขนาดนี้นี่จับกุมได้2คนนะคะเดี๋ยวทุกความเคลื่อนไหวเดี๋ยวติดตามกับเราที่นี่หนาว26ค่ะ